ปลาอะไรดึงแบบนี้ครับโอ้โอ้โอ้ลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพาลุยปักเบ็ดอีกแล้วครับออกมาอีกแล้วฝนฟ้าจะตกหรือเปล่าไม่รู้นี้เมื่อคลิปที่แล้วหนีพายุเกือบแย่ช่วงนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเลยแต่ก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะเลยพามาปักเบ็ดหมายนี้ลุงเล่ยังไม่เคยมาเลยนะปีนี้นะแต่ปีที่แล้วมาอยู่ครับลุงเล่ก็หาหมายปักเบ็ดไปเรื่อยๆแบบเนี้ยหน้าแรงเนาะมันไม่ค่อยมีหมายแค่มีที่ปักเบ็ดนี่ก็ดีถมไปละหากินเป็นลุงเล่ได้ก็ว่าได้ไม่ได้ก็ว่าไม่ได้เนาะก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเล่ด้วยกันแล้วกันวันนี้จะหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงเล่ใช้เหยื่อเขียตโม้ครับเหยื่อเขียตโม้เบ็ด20หลังเหมือนเดิมเป็น20หลังหมานมีตัวเป็นโดนเมื่อคลิปที่แล้วได้ปลาช่อนใหญ่ตัวนะไปครับลุ้นกันมันจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าหมายสวยเลยครับหมายสวยเลยช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับฝั่งนี้เกี่ยวละเริ่มไถกันแล้วด้วยครับเริ่มไถกันละลองดูเนาะหมายนี้จะหมานหรือเปล่าจะพอได้ตำน้ำพริกไหมเอาโจ๊ะโลนะเขาโจ๊ะโลทำเลก็ดีเหมือนกันนะครับแต่จะมีปูมีปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองดูหมายมันน่าจริงๆเอาผมมี FC แล้วเพื่อนๆแนะนำมาให้ลุงเนตรปักข้างตะลิงขอบคุณมากนะครับน้ำเหมืองมันเล็กแบบเนี้ยปักยิ้มแบบนี้ปลามีมันถึงเห็นครับยังไงมันก็เห็นเหยื่อปักเบ็ดแบบลุงเนตรไม่ได้ก็เหี้ยวอ่ะมีสองอย่างไม่หมานก็เหี้ยวครับลองดูมีติดตะข้องกับบ้านสักตัวอยู่มั้งเขาโจ๊ะละตะวันก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับตะวันเสียปักก๊อกตบปักโจ๊ะละเป็นไงไหมตรงนี้สวยไหมไหมแต่ละไหมสวยเลยนะเนาะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะขึ้นบ้านอย่างเสือหรือขึ้นบ้านอย่างแมวลุงเนตฟังให้ดูหลักสุดท้ายเลยนะครับมืดละปักเสร็จเดินดูขึ้นไปเนาะเอาเดินดูกลับขึ้นไปครับตกฟุกเนาะไม่ฟุกก็เหี้ยวอะไรน้ำมันบานอะไรน้ำมันบานครับอะไรเบ็ดหรือเปล่าอู้ดูละเดินกลับมาดูละเขาตัวละโอ้ว่าน้ำมันบานว่าแล้วหมายมันสวยเกินโอ้โอ้ยา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 เขาเจาะละโดดละตัวหนึ่งพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับหมานจริงๆหมานจริงๆเนาะโอ้หมายมันสวยนี่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 เดี๋ยวเรียกปลดก่อนหมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหตัวสวยกันนะหมาธรรมชาติครับตัวสวยเลยโอ้โหขอยชั่วหน่อยครับแบบนี้ขึ้นมาจากเสือเต็มแหลกเต็มแหลกมันมันหมานปักอีกในตัวนึงครับในตัวนึงเดินกลับมาในตัวนึงหมานอยู่ไม่แห้วเยื่อหายแซ่บไปสองหลังเรียกเป็นไทยดูเดี๋ยวในพักก่อนเอาปูแงนเจ้าที่ครับแหลกละมาหมายนี้เดี๋ยวลองเอาปูแงนให้เจ้าที่บกใหญ่ๆหน่อยเนาะเพื่อจะหมานแล้วก็ลุงเนตจะนอนค้างคืนด้วยนะวันนี้จะลองนอนค้างคืนดู
หวังว่าพายุคงไม่เข้าอีกลองดูนอกลองดูตูบมันสวยเอาผู้แง่เจ้าทีมครับมาจัดเจ้าที่ยอกก่อนเจ้าที่อาจจะให้ปลาอีกเนาะแอบแอบนะครับคอเดียวกันกับเจ้าที่รู้กันรู้กันนะครับแอบแอบเนี่ยคืออะไรแต่วันนี้ลูกเล่นไม่เอานะโอ้เมื่อคลิปที่แล้วลูกเล่นยอกไปโบงกันฟ้าท้องไส้ไม่ดีเลยครับโอ้โหรู้สึกว่าท้องไส้ไม่ดีเลยยอกไปโบงอ่ะลูกเล่นไม่ได้กินนานเนาะลูกเล่นเลยขอพักก่อนไม่ค่อยไหวไม่ค่อยไหวเอาให้เจ้าที่กินแทนดีกว่าผู้แง่เนี่ยลูกเล่นจะเตือนตลอดนะครับจะเตือนทุกคลิปลูกเล่นไปสนับสนุนให้กินนะมันเป็นความชอบส่วนตัวครับใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไปตกกินเท่านั้นเองชอบใครชอบมันเบาได้เบานะครับไม่ว่ากันนะยอกยอกยอกบึกอ้าวเจ้าที่ยอกเลยบกใหญ่ๆวันนี้นอนค้างคืนขอให้ได้ปลาบ้างนะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเอาลูกเล่นดมเอากระเพาะคิ้วงัดงัดของล้างคอเหมือนเดิมอ่ะมีแล้วครับเปียกกินไปก่อนชอบไม่ชอบก็กินไปก่อนเนาะดีกว่าไม่มีอะไรล้างคอมันเปรี้ยวๆหวานๆนะมะขามเปียกกับปอเนี่ยเปรี้ยวหวานๆเอาเจ้าที่ยอกล้างคอได้ดีเลยลุงเนตรว่านะเข้ากันดีกับนางใสตาตะกะแตเนี่ยเข้ากันดีเดี๋ยวลุงเนตรกางเต้นก่อนนะครับมืดๆหน่อยออกไปดูเบ็ดกางเต้นก่อนเอาเรียบร้อยเรียบร้อยกางเต้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมืดอีกนิดเนาะออกไปดูเบ็ดตอนนี้ลุงเนตรพักก่อนนะไปครับดูเบ็ดสักรอบก่อนมาอีกแล้วว้าแลบมาประมาณมาโน่นละน่าจะมีอยู่ครับพายุวันนี้ก็มีกระชังมาเนาะนอนในเต้นเนี่ยไปดูเบ็ดสักรอบก่อนมืดแล้วครับจะได้มาทำกับข้าวกินเนาะหมาไม่หมาไม่รู้นะดูหลังแรกดูหลังแรกจะหมาหรือเปล่าเนาะโอ้ดูมันกินเบ็ดแบบนี้อะไรกินเบ็ดโอ้อะไรกินแบบเนี้ยโอ้ยเตี้ยครับโอ้ไม่ติดมันทำไมกินแบบนี้เออเปลี่ยนเคสก่อนเปลี่ยนเคสก่อนหลังแรกมันเล่นเบ็ดลูกเน่เศร้าโหแต่ไม่ติดไม่รู้อะไรกินเนาะเอาหรือเปล่าหลังเนี้ยนวบบ้างไหมเออนิ่มซิ่งครับไม่กินโอ้อะไรเนี่ยเคสตายนี่เออลอยปลาตีครับเปลี่ยนเคสจะหมานสักตัวหรือเปล่าเนาะเนาะจะไปติดถุงหมานไหมเออเคสตายหมดเลยครับปลาตีเนี่ยปลาเล็กตีมันนะดูเนี่ยเปลี่ยนเคสก่อนยังไม่ได้สักตัวเลยนะเออนี่ก็นิ่มซิ่งไม่กินครับไม่กินหมายสวยจริงๆนานไม่กินครับไม่กินหิมซิ่งเออหลบไหนเด็ดสักตัวก็ยังดีนะเนาะไม่ให้มันแห้วอ่ะหลังนี้ไม่กินครับหิมซิ่งอีกละจริงๆหลบนี้เป็นหลบความหวังเลยนะหลบน้ำดำเนี่ยเออปลาเล็กตีเขียดตายหมดครับแล้วแต่ซากเนี่ยเปลี่ยนแห้วจริงๆสละมังไม่ได้สักตัวโอ้ยหลังนี้ดูมันดึงเบ็ดโกงงงปลาเลยดึงแบบนี้เออไม่ติดก็ไม่ติดลุดเหี่ยว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 หลังนี้เอาหรือเปล่าเอ๊ะไม้ก็สวยแล้วปลาไปไหนหมดเนาะโอ้หลังนี้เอาหมวกโอ้โอ้ยายายาหนิมทิ้งไว้หนิมทิ้งไว้นิ่มซิ่งไว้นิ่มซิ่งไว้อุ้ยเขาโจโลเขาโจโลกืนหรือเปล่าโอ้ไม่กืนไม่กืนโอ้ดูว่ากืนเอาละได้ตัวได้ตัวเดี๋ยวได้ปลดก่อนนึกว่าจะแห้วเนาะโอ้ตัวสวยเหมือนกันอ้าวรอบไหนมีตัวนี่ถือว่าหมานละพอได้ตำน้ำพี่อยู่ครับเจ๊งเป้งหมาก็เห่าดีจังเลยสงสัยหมาเขามาอยู่ตูบนาเนาะเอาปากกูอีกไม่แห้วเขาไม่แห้วหมานมาตวงละหลังนี้เอาไหมโอ้โดนนี่โดนโอ้โดนครับโดน
โอ้โหโอ้โหปลากั้งครับปลากั้งใช่หรือเปล่าปลากั้งหรือปลาช่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูชัดๆหน่อยดูเรียกว่าปลากั้งนะหัวปุ่มๆนั่นว่าแล้วปลากั้งจริงด้วยปลากั้งครับเออไหนดีปลากั้งก็ได้ครับเอาเนี่ยปลดก่อนแบบนี้คุ้มค่านอนคืนอยู่เนาะคุ้มค่านอนคืนอยู่ครับปลากั้งนี่อะไรนึกว่าปลาหลิมโอ้โหพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับพอได้ตำน้ำพริกปากกูอีกลุ้นอีกลุ้นอีกเอาสักตัวไหมหลังนี้เป็นไงโอ้ยอย่าให้แซบตีแต่ไม่ตีครับเป็นเยอะโอ้หลังนี้ก็ตีอย่าให้แซบแต่ไม่ตีนี่อย่าให้แซบครับลุ้นอีกสักตัวสิจะได้หรือเปล่าหลังนี้เอออย่าให้แซบอีกแล้วเออตีดีเหมือนครับแต่ไม่ติดเลยเอาไหมหลังนี้เอาไหมหัวต้มน้ำหรือเปล่านวบนวบเลยสิเออปลาแล้วไม่ตีแบบนี้เนี่ยครับตีแบบเนี้ยปลาอะไรบอกลุงเนยหน่อยเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆโอ้หลังนี้ไม่กินครับหลังนี้ไม่กินหนิมซิ่งเอาไหมหลังนี้เอาไหมนวบเลยนะหนิมซิ่งไม่รวบครับหนิมซิ่งเหลือไม่กี่หลังแล้วมั้งเบ็ดอ่ะเนาะดูก็ตั้งหลายหลังแล้วนี่ยังดีที่มันแห้วได้2ตัวอยู่หลังนี้ก็นวบนวบแต่จะเขียดดิ้นครับเขียดดิ้นไม่กินน่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองกินไหมโอ้กินครับติดหรือเปล่าแค่นั้นเองอึบไม่ติดรูดลุงเนี่ยเดินกลับมานะเหมือนปลาดิ้นนะครับเด็ดนี้โอ้โอ้เอาโดนละเดินกลับมาโดนละปลาเลยโอ้เขาจุโลเขาจุโลตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่โอ้ปลากั้งอีกแล้วครับปลากั้งนี่หัวปุ่มปลากั้งปลากั้งโอ้ดูว่าเขาจุโลดูว่าปลาช่อนปลากั้งปลากั้งเอากั้งก็เอาครับเนาะดีกว่าไม่ได้กั้งไอ้สักกั้งอ้าวถือหมานเนาะมีตัวถือหมานเลยอ่ะพอได้ตำน้ำพี่อยู่ครับเอาอีกได้3ตัวได้กลับมาได้ตัวครับถือหมานเลยนะเนาะเบ็ด20หลังเองหมายนี้ก็ปลาพองมีเหมือนกันแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับตัวขนาดเนี้ยเอาพอได้ตำน้ำพริกทำกับข้าวกินดีกว่าเนาะทำกับข้าวกินดีกว่าหิวข้าวละวันนี้ดูเบ็ดสัก3รอบเหมือนเดิมนั่นแหละเอาเนาะทิ้งระยะห่างหน่อยเพื่อไปดูค้างคืนครับค้างคืนเอาบรรยากาศด้วยปลาก็ได้ฝากปลาครับนี่ครับกับข้าวลุงเนตวันนี้ลุงเนตจะต้มขโมยปลาอีกแล้วนะแต่ลุงเนตจะต้มปลากั้ง2ตัวปลากั้ง2ตัวครับเครื่องต้มวันนี้ลุงเนตมีพิเศษหน่อยมีตะไคร้มีมะขามดิบหอมแดงกระเทียมนี่ใบมะขามอ่อนหรือแก่ไม่รู้แล้วก็ยอดมะกอกลุงเนตหาเก็บเอาแถวเนี้ยครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดนะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเมนูลุงเนตไปทำกันเลยครับลุงเนตว่ากำลังจะทำกับข้าวกินฝนลงเม็ดใหม่นะครับฝนตกต้องรอฝนหยุดก่อนครับจะได้ทำกับข้าวได้เนาะมีข้าวเสร็จก่อนไปดูเบ็ดพักก่อนโอ้ฝนตกมาอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่ขาดต้นโซ่มานานแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราทำกับข้าวก่อนก่อไฟครับก่อไฟฝนตกนิดเดียวดูว่าตกเยอะฝนหยุดแล้วครับเดี๋ยวกองไฟทำกับข้าววันนี้ต้มขโมยหมอยอกให้กำเนี่ยนะหาอยู่หากินแบบเนตรกันบอกหลายครั้งละอุปสรรคมันเยอะเนาะเพราะว่าเราหากินกับธรรมชาติจริงๆอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตูบดีนะวันนี้มีตูบดีเลยตูบดีเลยครับต้องขอบคุณเจ้าของตูบเนาะที่ได้อาศัยเนี่ยปลาจะได้หรือเปล่าไม่รู้รอบสองเดี๋ยวลุ้นกันรอบแรกกับหมานอยู่พอมีติดตะข้อกับบ้านขึ้นบ้านอย่างเสือไม่ได้ขึ้นบ้านอย่างแมวคลิปลุงเนตจะแบบนี้นะครับไม่มีอะไรโชว์มากหรอกลุงเนตก็นำเสนอวิธีให้อยู่หากินของคนบ้านนอกเราได้บ้างไม่ได้บ้างครับไม่มีอะไรโชว์ก็เพิ่งเบื่อลุงเนตก็แล้วกันคุยกันไปเนาะคลิปลุงเนตก็จะพูดเยอะหน่อยนะเพราะว่าลุงเนตก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรละดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปลุงเนตดูเพื่อความบันเทิงเดี๋ยวต้มขโมยดีกว่าไฟติดละเนี่ยฝนตกอากาศเย็นดีจังเลย
ตั้งหมวกขางตั้งหมวกขางใส่น้ำเลยครับโอ้โหไฟมันลุกดีโอ้ใส่น้ำเยอะหน่อยนะปลาสองตัวสดน้ำร้อนๆครับใส่เครื่องมันลงไปเลยนี่ยอดมะขามอ่อนยอดมะกอกกระเทียมแล้วก็มะขามดิบฝักหนึ่งครับหอมแดงใส่ลงไปรอน้ำเดือดครับรอน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาใส่เดี๋ยวมันจะคาวก็ใส่ตัวนี้นะรอน้ำเดือดครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วเดือดแล้วโอ้โหน่ากินไหมครับเนี่ยกินอยู่ง่ายๆแบบนี้นะเดือดเดือดเดือดเอาละปลาใส่เลยปลาใส่ในปรุงรสครับสองตัวกลางสองตัววันนี้จะที่เป็นหมูหัวสองหัวที่ชอบให้หัวเมื่อไรจะที่ให้ปลาตลอดเลยนะแปลงจริงๆหมานมากเลยครับเอาทีนี้ก็ปรุงรสก่อนปรุงรสก่อนปรุงรสครับผงล้ำน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แค่พอประมาณลุงได้ใส่นิดนึงชอบใครชอบมันนะครับใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้เกลือป่นใส่ลงไปเลยหอมหอมครับหอมใบมะขามกับใบมะกอกโอ้โหหอมฉุยหอมฉุยตามด้วยพริกป่นนิดหน่อยพอไส้ไม่ดีไม่ต้องใส่เยอะครับเอาสีสันหมดละนี่เอาทีนี้รอปลาสุกเรากินได้เลยมันน่าสดน้ำจริงๆนะลองปลาสุกครับลองปลาสุกเอาละสุกแล้วครับสุกแล้วโอ้โหยอดมะกอกอ่อนยอดมะขามอ่อนโอ้ปลาก็เปื่อยแล้วครับเดี๋ยวชิมน้ำดูก่อนเนาะรสชาติเป็นแบบไหนนี่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 โอ้ยเจ๋งเป้งครับเจ๋งเป้งโอ้โหล้ำครับล้ำล้ำแตะไปลุยลุยลุยกินข้าวดีกว่าโอ้โหล้ำครับล้ำเอาอีกทีอ่ะชิมอีกทีครับโอ้โหติดใจติดใจไปมากินข้าวครับกินข้าวเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนเอ๊ะแน่ว่าจะให้เจ้าที่สักโบกดีกว่ามั้งเนาะให้สองโบกเลยวันนี้นอนค้างคืนเอาเอาให้อีกโบกเลยโบกใหญ่เลยเจ้าที่อาจจะชอบก็ได้เนาะเพราะว่าตอนเย็นก็ให้โบกแล้วนี่แล้วก็ได้ปลาเอาจัดเจ้าที่ย่อบึกโบกใหญ่เอาเอาแค่นี้พอข้าวเจ้าที่ก่อนโอ้ข้าวหุงนะวันนี้นะมันทำไมเละหมดเละอย่างข้าวต้มเลยข้าวบูดแล้วมั้งโอ้ข้าวบูดโอ้ข้าวบูดครับโอ้ไม่กินอ่ะโอ้ข้าวบูดมาเลยเละอย่างข้าวต้มอ่ะลุงเล่นห่อข้าวหุงมาครับเนี่ยเละหมดเลยโอ้ไม่ได้กินข้าวแล้ววันนี้ยุ่งเลยโอ้เอากินต้มปลาเฉยๆเอากินต้มปลาไม่ได้เอาเดี๋ยวที่เอาวันนี้ข้าวบูดยอกกับผู้เหงียนยอกยอดข้าวเอาละให้สองหัวหัวปลาคั่งเนี่ยมันแข็งแรงกินแล้วแข็งแรงเอานี่นี่นี่สองหัวเลยนะหลังคอถึงหัวปลาคั่งนี่เมื่อกี้ยอกผู้เหงียนไปละโอ้ยอกยอดข้าวแล้วเนาะลุงเล่นนี่สิยุ่งเลยเนี่ยข้าวเละหมดเลยข้าวบูดข้าวบูดไม่เป็นไรยอกต้มปลาไม่ได้เอาเพราะว่าต้มเยอะเลยนะขึ้นหม้อโอ้โหจะได้มีข้าวเนาะข้าวจ้ำห่อข้าวหุงมาแบบเนี้ยบูดโอ้โหลูกคอมันเปรี้ยวยอดใบมะขามอ่อนหอมยอดมะกอกสุดยอดจริงเป้งจริงครับจะได้มีข้าวเนาะโอ้ยข้าวบูดแย่เลยลุงเนตไม่ได้กินละโอ้ยควันเฉยๆดูสิเจ้าที่ก็ยอกอ่ะเอาๆลุงเนตอดข้าวเจ้าที่อดข้าวอ่ะต้มขโมยสูตรนี้ก็อร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากปลากั้งปลากั้งหวานหวานเนื้อปลากั้งหวานครับฝนก็ตกนิดเดียวเองนึกว่าจะตกหนักอ
ไม่วางช้อนเลยลุงเนตแบบนี้นะมันอร่อยมันล้ำครับข้าวก็หิวเนาะมาเมื่อกี้ลุงเนตลืมเรียกไม่มีข้าวนะแต่หิวเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาเผากินเอาเนาะกล้วยดิบหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมีอยู่เอาวันนี้กินแต่น้ำเอาละน้ำกับปลาอิ่มอยู่ครับเละไปข้าวต้มเลยดูดิโอ้โหข้าวบูดอดเลยเนตโอ้โหมันทำไมอร่อยแบบนี้ลูกนี้ต้มนานนะครับยอดมะขามอ่อนกับยอดมะกอกแล้วเนี่ยใส่มะขามดิบไปฝักนึงนะครับต้นอยู่หลังตูมเนี่ยเอาเนี่ยเก็บเอาลำเตะเดี๋ยวดูไปรอบสองจะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันต้นน้ำก่อนให้มดนึงอ่ะน้ำเยอะเลยนะเนี่ยต้มเนี่ยเสียดายข้าวบูดไปหน่อยลำเตะนี่เนื้อปลาเขาโจโลโออะไรตกไปนะโอ้พุงปลาตกไปนู่นพุงปลากั้งครับโอ้สงสัยเจ้าที่อยากเจ้าที่จัดไปเลยพุงปลาตกหายเซฟลำเตะลำนี่ไข่ปลาโอ้ไม่ใช่นี่นึกว่าไข่ปลาเป็นมะขามครับขามดิบอะไรจะลำแบบนี้ลำเต้ลำวาอะไรเนี่ยโอ้นี่ไข่ของจริงนี่ของแก่นลำเตะหมดเลยละมีแล้วมั้งไม่มีเลยน้ำก็ไม่เหลือเอาไปดูเบ็ดมันนานเกินตอนกอกอ่อนลำเองเป้งลุยลุ้นหลังแรกกินข้าวซะอิ่มแป้เลย4ทุ่มกว่าแล้วนะลุงเนตออกมาเนี่ยหลังแรกเอาหรือเปล่า4ทุ่มกว่าแล้วนะครับโอ้หลังแรกรอบนี้หนิมซิ่ง ไม่กินจะหมานสักตัวหรือเปล่าเนาะลุ้นเออหนิมซิ่งอีกแล้วครับไม่กินเลย4ทุ่มกว่านี่ก็ถือว่าดึกแล้วนะเนาะเดี๋ยวรอบหน้าดูอีกรอบก็พอแล้วครับนอนเลยถ้ามันกินยังไงมันก็กินเนาะนานลูกเขียดมันทำที่น่ะนิ่มซิ่งรอบนี้จะแห้วไม่ใช่มั้งเออหลังนี้ตีครับจะไปตีเยื่อไฮแซ่บอันเนี้ยเป็นเดียวไว้ก่อนเนาะดิ้นล้มเอาละเอ้าเขาเจอลุกโอ้ยอย่าไปลากขึ้นมาลากขึ้นมาข้างบนนี่เอามาข้างบนนี่เนี่ยรอบไหนตัวก็ดีใจแล้วครับปลาธรรมชาติโอ้ยพอดีตำน้ำพริกอยู่ข่าวโตโลครับรอบนี้นึกว่าจะไปได้สักตัวอ้าวมันพอดีตำน้ำพริกอยู่นะเนาะเนี่ยครับคุ้มค่านอนคืนอยู่เอาไปอีกครับมีตัวติดทุ่งหมานแล้วครับปลาธรรมชาติขอให้มีตัวติดตะข้องก็ถือว่าหมานแล้วนะนี่อะไรนี่ไม่กินปักเบ็ดหน้าแรงเนาะ
ขอแค่คันเบ็ดนวบก็ดีใจนะเนี่ยทำมันนิ่มซิ่งแบบเนี้ยเป็นไงหมายปักเบ็ดลูกเนตแต่ละหมายวงเวงดีไหมหนิ่มซิ่งโอ้ยอย่าหายแซบอย่าหายแซบครับเป็นเยอะเป็นเยอะหากินแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเครียดมันครับเนาะของมันอยู่ในน้ำดูเพื่อความบันเทิงเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยหนิ่มซิ่งแต่หลังนี้เขียดตายครับปลาเล็กน่าจะตีเนาะเนี่ยเหลือแบบเนี้ยเหลือแต่ซากลุ้นอีกลุ้นอีกนวบไหมไม่กินครับหลังนี้ไม่กินนี่นิ่มซิ่งเอาให้หลังนี้อย่าหายแซบครับตีตีแต่ไม่ติดนี่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 อย่าหายแซบตีแต่ไม่ติดหลายหลังเหมือนกันนะไม่ลูกปลาเลยตีเนาะเนี่ยหลังนี้ก็ไม่ติดครับตีอยู่อย่าหายแซบเหมือนเดิมนี่ไม่ติดก็ยังดีเนาะที่มันติดตัวไม่เหี่ยวหลังนี้เอาหรือเปล่านั่นเหยื่อหายแซบเฮ้ยไม่ติดหลังนี้ก็เหยื่อหายแซบอ่ะไม่ติดเหมือนเดิมเอ๊ปลาอะไรตีครับเนี่ยเนี่ยตีแต่เหยื่อแต่ตัวปลาไปไหนไม่รู้เอาไหมหลังนี้เอาไหมเหยื่อหมดอีกหรือเปล่าโอ้อยู่หนิมซิ่งไม่กินลุ้นอีกลุ้นอีกนวบไหมเหยื่อหายแซบไม่ติดตีดีจริงๆเลยแต่ไม่ติดครับมันเป็นปลาอะไรไม่รู้เนาะรู้ได้ว่าปลาเล็กนะตีอ่ะเนี่ยนี่ก็มันตีเขียดลูกเนตรดูสิดูมันตีเอ้ยเอาดูหลังสุดท้ายได้ตัวนึงเนาะก็ยังดีกว่ามันแห้วนานแล้วสุดท้ายก็ตีครับแต่ไม่ติดเหมือนเดิมปลาอะไรตีอยากเห็นหน้าจริงๆเลยเป็นเยอะแล้วเดินดูกลับขึ้นไปครับเผื่อฟุกเนาะได้ตัวครับได้ตัวหลอกฟองได้ตัวนึงอย่างดีเนาะที่มันไม่แห้วฟ้าก็มาประมาณนะดูนี่นะนู่นนะประมาณเที่ยงคืนครึ่งออกไปดูเบ็ดเนาะดูนี่ขังปลาพักก่อนครับโอ้ยฝนตกมาอีกแล้วมาตอนจะทำกับข้าวก็ตกนะตอนนี้ตกไม่แล้วครับดึงมาตกอีกแล้วจะออกไปดูเบ็ดได้หรือเปล่าเนี่ยดีนะที่มันไม่มีลมแรงครับแล้วก็ฟ้าแรงมีแต่ฝนที่คอยชั่วหน่อยทั้งฟ้าทั้งลมทั้งฝนนี่ยุ่งเลยนะเป็นยังไงครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเราบรรยากาศตรงกลางคืนฝนตกแบบนี้ก็เย็นดีครับปัญหาจะออกดูเบ็ดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองยังไงไงตัวล้อฝนหยุดตกครับเดี๋ยวพักก่อนเนาะไปครับดูเบ็ดเที่ยงคืนกว่าแล้วฝนก็หยุดตกไปแล้วครับตกแรงเหมือนกันนะปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าผมรู้ฝนตกเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะดูรอบนี้เสร็จก็กลับมานอนเลยโอ้กว่าจะดูเบ็ดเสร็จก็เกือบตีหนึ่งแล้วมั้งไปลุยครับลุยหมันเนี่ยหมันต้องลุ้นกันมาลุ้นรอบสามดึกเลยครับฝนก็กำลังหยุดตกปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่าแค่นั้นเองดูหลังแรกโอ้เอาหลังแรกงบแล้วครับหนวบแล้วโอ้ข่าวโจลงเงี้ยงข่าวโจลงเงี้ยงปรากฏปรากฏครับโอ้ดึกมาปรากฏกินนี่โอ้โหพอได้ตำน้ำพริกเลยเดี๋ยวได้ตบบังหูอยู่แบบนี้หลังแรกเลยปรากฏครับโอ้โหตัวไม่ขยายปรากฏขึ้นเนาะถือว่าหมานเนาะติดนานเนี่ยลุงเนตรว่ากว่าฝนจะหยุดตกลุงเนตรนั่งอยู่ตูบนานเลยโอ้เงี้ยงเนี่ยเอาหักเลยนะป้าบเขาให้โอ้หักอันตรายเนาะเงี้ยงปรากฏเนี่ยปักแล้วมันปวดปักลวดแทงนะครับหักทิ้งเลยเอาละเพราะได้ตำน้ำพริกอยู่โอ้รอบสุดท้ายก็ไม่แห้วครับเท่าอีกหมานมาตัวนึงแล้วลุ้นอีกจะนวกอีกไหมโอ้ติดหรือเปล่าเนี่ยหลังเนี้ยดูมันตีเบ็ดโอ้มันนานไปหน่อยหลุดครับหลุดหลุดหายแซบหมายนี่เคยชั่วหน่อยเนาะรอบไหนมีตัวติดถุงหมานมีตัวติดตะข้องเอาไหมหลังเนี้ยนวกหมดไหม
โอ้อยู่เหมือนเดิมครับหลังนี้ไม่กินยังแควนได้มาตัวหนึ่งยังแควนอยู่ครับหลังนี้ไม่กินเขียนข่าวโจ๊ะโละฟังออกไหมครับยังแควนเนี่ยยังแควนลูกควายชั่วนั่นแหละเอาหรือเปล่าหลังเนี้ยโอ้ไม่กินดึกมากก็เงียบสงัดเลยครับมีแต่เสียงแมงร้องเนาะคงเว้งหน่อยเอาไหมหลังนี้โอ้ยังหายแซ่บไม่ติดไม่ติดทุกเนี่ยก็ถ่ายดูทุกหลังอะเนาะเอากินบ้างไม่กินบ้างลุ้นกันไปนี่ก็ไม่กินครับนิ่มซิ่งได้ตัวเดียวนี่ไม่ใช่มั้งหลังนี้งอกไหมโอ้กินอยู่ครับแต่ไม่ติดโน่นโน่นโน่เหยื่อหายไปเลยปลาก็ตีดีเหมือนกันนะแต่ไม่ติดครับไม่รู้ปลาอะไรตีเนาะที่มันไม่ติดนะแปลกจริงๆหลังนี้เนี่ยครับเหยื่อหายแซ่บหมดอ่ะไม่ติดเลยเหยื่อหมดหรือเปล่าหลังนี้หลังอื่นเหยื่อหมดเหยื่อหมดอ่ะเหยื่อหมดอีกแล้วครับเหยื่อหายแซ่บเอ๊มันทำไมไม่ติดตีแต่ไม่ติดตีแต่ไม่ติดนั่นเหยื่อหายแซ่บเกือบทุกหลังเลยครับหลังนี้ว่าไงนั่นเตอะเหยื่อมดลึงเหยื่อมดลึงแต่ปลาไม่ติดสักตัวเปลี่ยนเยอะลุ้นอีกสักตัวสิหลังไหนก็เหยื่อมดลึงเหยื่อมดลึงหลังนี้ว่าไงเหยื่อมดลึงหรือว่าเหยื่อไฮแซ่บเหยื่อมดลึงไหนๆก็ถ่ายให้ดูละถ่ายดูหมดทุกหลังไปเลยติดบ้างไม่ติดบ้างส่วนมากจะไม่ติดเหยื่อไฮแซ่บนั่นนี่ก็เหยื่อไฮแซ่บเหยื่อหมดกับทุกหลังเลยเนาะแต่มันไม่ติดหลังนี้ก็หมดครับหมดลึงอ่ะเดี๋ยวเหลือเป็นเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เช้าเหลือไม่กี่หลังละสงสัยได้ปรากฏตัวเดียวเนี่ยนั่นนี่ก็เหยื่อไฮแซ่บเอ้ยกุ้มกะเอาเขียดเกาะเบ็ดเนี่ยครับไม่หนวบไม่หนวบเลย เออนี่ก็เหยื่อไฮแซ่บเดี๋ยวเป็นเดียวนะครับเอาดูหลังสุดท้ายไม่ได้ก็ได้ตัวเดียวเนี่ยเอ้ยโอ้ดูมันตีเบ็ดครับเนี่ยเบ็ดพันอยู่บนหัวเลยนี่ปลาอะไรเนาะตีแต่ไม่ติดครับเอาเสียบไว้ลูกนี้เช้าต่อลูกนี่เดินกลับมาได้ยินถึงปลาดิ้นดิ้นแรงเลยนะโอ้นั่นนั่นนั่นโอ้โอ้โอ้ปลาดุกโอ้หายแซ่บโอ้ยยยโอ้ยไอเหลือกซึ่งปึ้งกินเขียดเหลือกซึ่งปึ้งเหลือกซึ่งปึ้งกินเขียดโอ้ดูยอกเขียดเขาแล้วโอ้ปลาดุกครับปลาดุกเดินกลับมาเอาขอได้ตำน้ำพริกครับเดี๋ยวได้ปลดก่อนโอ้รอบนี้ได้แต่ปลาเงี้ยงโอ้นานนานทีจะได้ปลาดุกกินเขียดนะเนี่ยโอ้นานมากแล้วนะไม่ได้เหลืองซึ่งปึ้งเอาโอ้ยชั่วหน่อยเนาะเอาละกล้าขอให้เจ๋งเป้งพอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับพอได้ตำน้ำพริกเนาะเดี๋ยวกลับมาโอ้ยขอชั่วหน่อยคุ้มค่าเดือนหน่อยครับคุ้มค่านอนคืนเอาตังอีกครับโอ้ยรุ่งเช้าลุงเนี่ยเดินกลับมานะเดินกลับมานั่น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 ดูนะดูนะดูนะนั่นนั่นนั่นตาแดงปลาลึงนั่น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 ตาแดงปลาลึงปลาแล้วตาแดงปลาลึงเนี่ยปรากฏแล้วปรากฏโอ้รอบนี้หมาดปังเงี้ยงครับหมาดปังเงี้ยงโอ้ตัวใหญ่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 โอ้ขาวโจ๊ะโลกใหญ่แล้วครับขาวโจ๊ะโลกเงี้ยงใหญ่โอ้ตัวสวยแล้วครับโอ้เดี๋ยวนิ่มโอ้หมาน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 เดินกลับมาสองตัวแล้วปลาดุกตัวปลากดตัวนะเดินกลับมานะเดี๋ยวนี้ปลดก่อนเมื่อกี้แบตโทรศัพท์เครื่องทีมนี้ถ่ายคลิปอะหมดกำลังจะปลดปลากดใหญ่โทรศัพท์ดับไปเฉยเลยแบตมันหมดอันนี้ใช้เครื่องใหม่ถ่ายครับเอารอบนี้เดี๋ยวกับปลากดปลาดุกสามตัวสามตัวพอได้ตันน้ำพริกเลยดูได้ดูในการในโทรศัพท์เมื่อกี้เกือบตีสองแล้วครับตีหนึ่ง49นาทีเอาเดี๋ยวลุงเนตเปลี่ยนผ้าก่อนลุงเนตจะนอนลุงเนตผ้ามาเปลี่ยนหน่อยครับหน้านี้มานอนนานเนาะต้องเตรียมผ้ามาด้วยเพราะว่าฝนฟ้ามันไม่เป็นใจหักปลาแล้วเปลี่ยนผ้านอนครับ
นี่เปลี่ยนผ้าแล้วนะครับเปลี่ยนผ้าแล้วไม่เปลี่ยนไม่ได้มันเปียกเนาะมันเปียกหมอนกับผมพร้อมนอนดีกว่าดึกแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ว่ากันอีกทีจะหมานไม่หมานไม่รู้เอานี่เตรียมพร้อมโอ้ยข้าวก็มีหิวแปลกเหมือนกันนะลุงเนตข้าวก็มีหิวครับเออขณะข้าวไม่ได้กินนะข้าวบูดวันนี้ข้าวบูดวันหน้าต้องเอาข้าวสารติดรถไว้แล้วเนาะการข้าวบูดเอาเน่นนอนก่อนนะดึกแล้วครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับท้องฟ้าเปิดแล้วครับรอสว่างนิดนึงเนาะรอแจ้งนิดนึงก็ไปเก็บเบ็ดเดี๋ยวลุงเนตจะเก็บเต็นท์ก่อนนะเปิดไฟหน่อยเอาละไปเดี๋ยวออกไปดูเบ็ดดีกว่าแจ้งนิดนึงไปครับแจ้งละเก็บเบ็ดดีกว่าเนาะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวลุ้นเอาหมอกก็ลงเต็มเลยนะโน่นใกล้ๆอ่ะขาวๆครับหมอกทั้งนั้นเลยเช้านี้หมอกจัดหน่อยเก็บเบ็ดดีกว่าลุ้นๆเช้ามาบรรยากาศก็ดีเหมือนกันเนาะดูหลังแรกครับงบไหมโอ้โดนนี่โดนหลังแรกหลังแรกนี่โอ้ยเบ็ดจมน้ำเลยครับงบงบโอ้เขาตัวลงเขาตัวลงเงี้ยงครับเขาตัวลงเงี้ยงโอ้โหหลังแรกนี่หมาเลยครับโอ้ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยกืนหรือเปล่าไม่กืนไม่กืนโอ้โหตัวสวยตัวสวยคอยช่วยหน่อยเนาะคุ้มค่าเลยโอ้ไม่ได้จะกินดึกเดี๋ยวเนตปลดก่อนเขียดลูกเนตก็มีนะครับเนี่ยเอาไว้ปักวันหน้าลูกเนตจับไว้เมื่อคืนนี้สัก30-40ตัวเนี่ยเอาเขาโชดลงเงี้ยงโคตรเต็มกำมือเต็มกำมือตัวสวยปรากฏปากมันเหนียวเนาะเอาโอ้หักยังออกโอ้โหหักยากตัวมันใหญ่เนี่ยมันได้แข็งเอาละมันตาบเขาให้เงี้ยงมันหักไปล่อไม่ถูกกลัวพอเด็ดตำน้ำพริกแล้วครับเจ๋งเป้งไปลุดต่อลุดต่อโอ้หมานละหมานละหมานมาตัวหนึ่งแล้วไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวเช้านี้คุ้มค่านอนคืนอยู่ครับเขาหรือเปล่าหลังเนี้ยโอ้อย่าหายแซบดูตีครับแต่อย่าหายแซบเก็บเลยโอ้เบ็ดพันอยู่บนหัวหมดเลยลุดต่อลุดต่อหลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้นู่นดูเบ็ดงบโอ้โดนอีกละโดนอีกละโอ้ปรากฏเท่านั้นเลยครับโอ้โอ้หมาเลยหมาเลยเช้านี้หมาเลยโอ้มันแทบจะติดนานเนาะดูมันพันเบ็ดสายและสั้นนิดเดียวโอ้โหเขาจะลงอย่างทั้งนั้นเอาเดี๋ยวเนื้อปลดก่อนนะตัวที่สองไม่เสียเที่ยวเนาะอ่านหมายขาดเป็นแบบนี้ไม่ได้มานานเลยครับหมายเนี้ยมาแต่ปีที่แล้วอ่ะโอ้ปรากฏนี่หลุดยากมันพันหัวเบ็ดนะครับดูเชือกมันพันหัวเบ็ดอ่ะเอาพอได้ตำน้ำพริกโอ้ยตัวนี้เกาะมินเกาะนวดเกือบหลุดแล้วเพราะไม่ตบหูละตบบ่อยละแค่นี้อย่างเดียวแสดงกินดึกจริงๆด้วยปลาเนาะรุดต่อหลังนี้เอาหรือเปล่า
เอาไหมเอาไหมหลังนี้โอ้เหยื่อหายแซบดีครับแต่ไม่ติดเหยื่อหายแซบหมดเลยเดี๋ยวมดลึงนั่นแหละเก็บเช้ามาก็ถือว่าหมานเลยครับสองตัวละเอาหรือเปล่าโอ้หลังไหนแต่เหยื่อมดลึงอยู่มดลึงครับนี่แต่ไม่ติดเก็บ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 โอ้ตีดีมกันนะลุ้นอีกไปจะนวกเนาะเอาหรือเปล่าโอ้นี่นี่นี่ดูมันตีดินี่หลุดหมดเลยเออได้สักตัวไหมตีแต่ไม่ติดตีแต่ไม่ติดข้างบนเนี่ยนี่ก็เหยื่อมดลึงดูเหยื่อไฮแซปนะครับเออเก็บเก็บเก็บติดบ้างไหมหลังทางเนี้ยเอาหรือเปล่าโอ้ดูมันดึงเบ็ดครับดูมันดึงเบ็ดเอ้ยปลาอะไรดึงเบ็ดเนี่ยครับโอ้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 เอาปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกโอ้โหปลาหนังครับปลาหนังโอ้ยตัวนี้ยาวจัดลาดไอ้เหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งยอกเขียดอีกแล้วโคตรหมาแล้วครับโคตรหมาแล้วเช้านี้เดี๋ยวได้ปลดก่อนโอ้โหตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยโอ้หมายนี่ได้สองตัวแล้วนะปลาดุกปลาดุกมันยอกเขียดแบบนี้ถ้าใส่เดือนเนาะใส่เดือนมันหาไม่ได้ครับหน้าเนี้ยต้องรอหน้าฝนครับมันแน่เอาละโอ้โหเหลืองซึ่งปึ้งยาวจัดละปาบก็ให้ยังหักละโอ้มันจริงๆคุ้มค่านอนคืนเลยครับคุ้มค่านอนคืนแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยค่อยชั่วด้วยยังแควนนะครับมันเลยหลังนี้ก็เหยื่อหมดครับเก็บเก็บเก็บเหยื่อหมดอีกสักตัวไหมหลังนี้เอาหรือเปล่าเออเหยื่อหายแซบเหยื่อหมดลึกนี่นี่นี่ไม่เหลือเลยครับเก็บเก็บเก็บบรรยากาศตอนเช้าหลังนี้โอ้เหยื่อหมดทุกหลังเลยนี่ก็หมดครับแต่ไม่ติดเลยหลังนี้นั่นเหยื่อหายแซบอีกละเฮ้ยตีทุกหลังถ้ามันติดทุกหลังเอาไปบ้านไม่หมดอ่ะเนาะเอาไปบ้านไม่ไหวอ่ะเก็บเก็บเก็บปลาดุกกินเขียดอ่ะช่วงหน้าฝนลูกนี่ได้บ่อยปลาดุกกินเขียดเนี่ยนะโอ้หลังนี้ก็เหยื่อหมดน่ะโอ้โหทำมันติดทุกหลังเนาะเก็บลุ้นอีกลุ้นอีกเหยื่อหายแซ่บไหมหลังนี้โอ้หลังนี้ไม่ตีเหยื่ออยู่เหมือนเดิมหลังนี้ไม่เหมือนหลังอื่นเนาะหลังอื่นเดี๋ยวมดลึงมดลึงอ่ะเก็บครับเก็บข้างบนนี่ไม่ค่อยหมานเลยครับเนี่ยเหลือไปกี่หลังละหมดละนี่ก็เหยื่อหายแซ่บไม่ติดหลังนี้นานเหยื่อมดลึงเหยื่อมดลึงครับดูหลังสุดท้ายเกี่ยวไหมฝนตกตอนดึกปลามันเลยกินกินดีเลยเนาะเออหลังนี้ก็กินเขียนแล้วแต่หัวเนี่ยครับแล้วแต่หัวปลาอะไรกินแบบเนี้ยไปสรุปงานกลับบ้านพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวได้จะไปถ่ายผลงานให้ดูใกล้ๆนะเอาใส่ตะข้องแล้วสรุปงานถ่ายให้ดูใกล้ๆครับเนี่ยบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับมาดูผลงานครับนี่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 ปรากฏตาย2ตัวตัวที่เหลือตอนกลางคืนอ่ะตายหมดละโอ้ปรากฏ4เนาะช่อนกี่ตัวก็ไม่รู้อ่ะปลาดุก2อ่ะที่จําได้เอาปลากั้งทำกับข้าวไป2ตัวโอ้2กิโลน่าจะมีอยู่ครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านให้ดูอีกทีเนาะขึ้นบ้านอย่างเสือครับเป็นไงผลงานลุงเนตทํามาปักเบ็ดครั้งคืนหมายนี้หมานมากเลยนะปรากฏปลาดุกปลาช่อนปลากั้งครบสูตรครบสูตรพอได้ตําน้ําพริกเลยครับคุ้มค่านอนคืนอยู่เนาะทีแรกนึกว่าจะไม่ค่อยหมานลุงเนตว่ามันเกี่ยวกับฝนตกด้วยนะฝนตกหยุดแล้วปลามันเลยกินตอนดึกๆอ่ะเป็นไงเบ็ด20หลังลุงเนตบอกแล้วถ้ามีตัวโดนไม่ต้องปักเยอะครับมันอยู่ที่หมายด้วยถ้าหมายมีปลาปักไปกี่หลังก็ได้ตัวครับถ้าหมายไม่มีปลานะปักไป100หลังก็ไม่ได้ตัวลุงเนตเชื่อแบบนั้นครับปะกลับบ้านสายละ
ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคลกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากนักตึกกึกผู้ใดเต็มปากเจ๋งเป้งลุงเนตรพาลุงบ้านแล้วครับอ่ะเนี่ยสรุปง่ายให้ดูทีเนาะก็ได้ครับก็ได้เนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละเป็นไงคุ้มค่าอยู่เนาะคุ้มค่านอนคืนครับดูกระตุ้นสวยเลยปรากฏตัวสวยครับนี่ตายเนี่ยตัวเนี้ยนี่ก็ตายได้ตอนกลางคืน